มันก็เลยไม่ว่าจะประเภทกีฬาอะไรที่เล่นเนี่ยแล้วพอเราเริ่มเราก็จะไต่ไปเรื่อยๆซึ่งจริงๆให้ความสำคัญกับความเร็วหรือสปีดน้อยมากเลยค่ะเป็นคนแบบไม่ได้แคร์มากกับการแข่งขันกับใครหรือเวลาฉันจะเป็นยังไงเรารู้สึกว่าเราพยายามจะไปให้พร้อมที่สุดในข้อจำกัดของเราในความพร้อมของเรานะคะแต่ว่าวันที่เราเข้าสนามแข่งเนี่ยเราอยากรู้ว่าเราจะทำได้ไหมก็ทำให้รู้สึกว่าหลายๆครั้งเล่นมามันก็จะแบบไม่ค่อยชอบเล่นอะไรซ้ำๆด้วยสมมติไป5โลก็อยากไป10โลไปฮาล์ฟมาราธอนหรือว่าพอเล่นไอรอนแมนมาก็อย่างที่บอกเลยพอสปรินต์ปุ๊บก็ไปสแตนดาร์ดไปฮาล์ฟไปอะไรเลยนะคะเราจะไม่ค่อยกลัวว่าเฮ้ยฉันจะเวลาแย่จะอะไรหรือเปล่าเหมือนเรารู้สึกว่าเราอยากจะไปทดสอบตัวเองถ้าไม่ได้เราก็อาจจะต้องแค่กลับมาใหม่แล้วก็ซึ่งมันอย่างที่บอกมันเป็นการบอกว่าเฮ้ยเราทำได้ทุกครั้งที่ก้าวข้ามเส้นชัยมันเป็นบอกว่าเฮ้ยเราทำได้นะเพราะฉะนั้นอะไรที่ยากกว่านี้ก็ลองไปที่สุดดู The Solid Pace TC Travelon Yeah The Solid Pace TC Travelon Yeah The Solid Pace TC Travelon Yeahสวัสดีครับผม TC Triathlon และนี่คือ The Solid Pace Podcast Podcast เพื่อนักวิ่งนักไตรกีฬาที่จะคอยส่งพลังด้านบวกให้ทุกท่านรวมทั้งนำเสนอคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์ที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยตนเองโดย Ironman U และ Training Peaks Certified Coachวันนี้คุณสามารถรับฟัง The Solid Pace Podcast ได้4ช่องทางที่ Apple Podcast, Spotify, ฟังผ่านเว็บได้ที่ www.tc-triathlon.com/thesolidpacepodcast หรือฟังที่ Facebook Page ได้ที่ www.facebook.com/mrtctriathlon หากคุณกำลังเริ่มต้นเล่นไตรกีฬาไม่ว่าจะเป็นในระยะสปรินต์สแตนดาร์ด 70.3 หรือ Full Distance Ironman หรือกำลังฝึกซ้อมเพื่อลงมินิมาราธอนฮาฟมาราธอนหรือฟูลมาราธอนและต้องการหาโค้ชที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการรับรองจาก Ironman และ Training Peaks คุณสามารถดูรายละเอียดออนไลน์โคชชิ่งเซอร์วิสของเราได้ที่ www.tc-triathlon.com/coachingpackageสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ TC Triathlon Live Facebook Interview นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเสียง1รอบนะฮะ TC อ่ะเสียงมาฮะแป๊บนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวก็วันนี้นะครับมาอยู่ด้วยกันนะไม่ได้เจอกันน่าจะ 2-3 สัปดาห์นะครับล่าสุดก็คือไลฟ์ที่ช่วงที่แชมป์พิพัฒน์พลกลับมาจากไอรอนแมนโคเปนเฮเกนนะฮะก็เป็นไงบ้างครับในช่วงเดือนกันยานี่ก็จะผ่านไปแล้วนะฮะแล้วก็ปลายปีนี้เราก็น่าจะได้แข่งงานใหญ่ๆไตรกีฬากันอีก2งานนะฮะก็คือลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาที่ลากูน่าบีชนะฮะไม่ใช่ลากูน่าบีชคือหาดบางเทานะฮะเป็นในเครือโรงแรมลากูน่านะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะแล้วก็มีงานCIMB นะครับก็จะมีขึ้นที่พัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทนะฮะในช่วงเดือนธันวานะสำหรับLPG หรือลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาก็จะอยู่ในช่วงของกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะฮะคือในส่วนของงานแข่งไตรกีฬาเนี่ยก็กลับมามีจัดในระยะที่เป็นสแตนดาร์ดสปรินต์ทวีกีฬาหรือว่ามากกว่าสแตนดาร์ดนะแล้วก็รอลุ้นกันนะฮะว่าปีหน้านะครับIronman 70.3 บางแสนจะกลับมาในประเทศไทยหรือไม่นะฮะก็อีกไม่นานนี้ก็น่าจะมีประกาศจากทาง Thailand Tri League หรือว่า Sport Master นะซึ่งเป็นผู้จัดนะครับก็ถ้ามีเนี่ยก็น่าจะเป็นในช่วงของกลางหรือปลายเดือนกุมภานะครับก็ติดตามกันได้นะฮะ
เอาฮะวันนี้เดี๋ยวเราไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมชื่อเก่งธนากรนะครับก็ทำเพจนะฮะ Facebook page TC Triathlon แล้วก็เว็บไซต์ www.tc-triathlon.com นะครับก็ TC Triathlon เราคือ Facebook page ที่ทำขึ้นเพื่อนักวิ่งนักกีฬาที่จะคอยส่งพลังด้านบวกให้ทุกท่านรวมทั้งนำเสนอคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์ที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยตนเองนะฮะโดยผม TC Triathlon นะฮะ USA Triathlon Level 1 Certified Coach นะครับแขกรับเชิญวันนี้นะฮะเป็นสุภาพสตรีครับที่เพิ่งจะจบการแข่งนะครับ Ironman เป็น Ironman แรกของเธอเลยนะฮะที่โคเปนเฮเกนเช่นเดียวกันนะที่ประเทศเดนมาร์กนะครับแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงปี2021ก่อนที่จะมาปี22ที่จะจบการแข่งเนี่ยก็โหเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็ท่านนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมไตรกีฬาที่เรียกได้ว่าฟังชื่อแล้วก็อาจจะติดหูนิดนึงนะฮะก็คือชื่อ Whiskey Team Triathlon นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยแล้วก็ทำความรู้จักกับเขาให้มากขึ้นนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับต่อสายหานะฮะคุณมุกนะฮะรุจิรพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจนะครับเป็น CEO ของบริษัทจึงพัฒนาโฮลดิ้งแล้วก็แน่นอนฮะ Ironman Copenhagen 2022 Finisher นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในเรื่องของเส้นทางการฝึกซ้อมนะก่อนที่จะไปจบการแข่งที่โคเปนเฮเกนเดนมาร์กนะแล้วก็ผมมีโอกาสได้เจอกับคุณมุกในช่วงกลางปีและเดือนมิถุนาที่งานไตรกีฬาซับเซเว่นซับเอ็กนะคุณมุกก็จะมาเล่าประสบการณ์ว่าที่วันนั้นไปดูการแข่งซับเซเว่นซับเอ็กมันเป็นยังไงบ้างโหเขาไปนั่งดูข้างสนามเลยนะฮะติดขอบแบบเห็นนักปั่นทุกทีมแล้วก็ยืนอยู่ที่หน้าเส้นชัยนะผมแบบอยู่ในบูธของเพรสยังต้องวิ่งไปวิ่งมานะก็วันนั้นคุณมุกส่งคลิปวิดีโอส่งรูปมาให้เยอะแยะมากมายนะแล้วก็แน่นอนฮะทิปส์ดีๆถึงนักไตรกีฬาหญิงนะหรือผู้ที่กำลังแบบยังลังเลนะว่าจะเล่นไตรกีฬาดีหรือไม่นะวันนี้คุณมุกก็จะมาพูดคุยแนะนำแล้วกันแล้วก็บอกทิปส์ดีๆว่าคุณมุกก็เริ่มเล่นไตรกีฬาเนี่ยก็คือเขาก็ไม่ได้เป็นนักกีฬามาก่อนแล้วก็มาเริ่มในช่วงที่เป็นวัยทำงานมีครอบครัวแล้วนะแบ่งเวลายังไงมีทิปส์ดีๆในการฝึกซ้อมเพื่อไต่ระยะสปรินต์สแตนดาร์ดฮาฟไปฟูลแบบไหนอย่างไรนะแล้วก็ถ้าเรานะครับได้มีโอกาสเข้าไปดูใน IG ของคุณมุกนะฮะเขาจะเขียนไว้เลยว่า Sport has the power to change the world ซึ่งคำนี้แบบโอ้ผมว่ามันเป็นคำที่เหมือนเป็นประโยคที่ดีมากๆนะเดี๋ยวคุณมุกก็จะมาอธิบายนะว่าที่มาของประโยคนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็โครงการในอนาคตนะครับสำหรับคุณมุกมีอะไรบ้างจะไปแข่งที่ไหนหรือมีโปรเจกต์อะไรดีๆจะเกิดขึ้นบ้างในเร็วๆนี้นะฮะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับขออนุญาตต่อสายหาคุณมุกครับผมรอสักครู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมั้ยครับสบายดีค่ะแข็งแรงไม่ได้เจอกันน่าจะตั้งแต่ช่วงมิถุนาที่ไปซับเซเว่นซับเอ็กนะก็เบื้องต้นหลายๆท่านแฟนเพจ TC Triathlon ถ้าท่านที่ยังไม่รู้จักคุณมุกอยากให้คุณมุกช่วยพูดแนะนำตัวเบื้องต้นแล้วก็เล่าถึงเรื่องของการมาเริ่มต้นเล่นไตรกีฬาครับผมได้ค่ะก็ชื่อมุกรุจิรพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจนะคะก็หลายๆท่านอาจจะได้รู้จักในฐานะเป็นผู้บริหารของพัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทนะคะซึ่งก็คลุกคลีกับการจัดกิจกรรมอีเวนต์หลายๆอย่างในหลายปีที่ผ่านมานะคะตอนนี้ก็ได้รับบทบาทใหม่ในธุรกิจของครอบครัวด้วยนะคะปัจจุบันดำรงตำแหน่ง CEO บริษัทจึงพัฒนาโฮลดิ้งนะคะก็จะทำหน้าที่ดูแลการลงทุนใหม่ๆให้กับธุรกิจในเครือของเรานะคะก็เป็นนักกีฬาไตรนะคะเริ่มมาประมาณสัก8-9 ปีที่แล้วนะคะโดยการชักชวนของพี่ชายนะคะคุณเอกธนาธรนี่แหละเป็นคนชักชวนให้มาเล่นไตรนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเพิ่งจะคลอดลูกได้ประมาณสัก6 เดือนนะคะก็ยังให้นมลูกอยู่เลย
แกก็ส่งโปสเตอร์งานตอนนั้นน่าจะเป็นหัวหินไตรกีฬานะคะส่งโปสเตอร์มางานมาให้เราแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนชอบกีฬาแต่ว่าห่างหายไปนานแล้วก็รู้สึกเอ้ยมีความท้าทายอยากไปลองแต่ว่าตอนนั้นยังว่ายน้ำไม่เป็นก็เลยงานแรกในฐานะนักกีฬาของประเภททวิกีฬาค่ะก็เลยเริ่มมาจากด้วยจุดนั้นครับแสดงว่าก่อนที่จะมาเล่นไตรกีฬาคือยังไม่เคยว่ายน้ำแบบทางไกลเลยแล้วก็มาเริ่มก็50เมตรก็เหนื่อยแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคอ่ะหลายๆท่านก็อยากจะรู้นะคืออันเนี้ยคุณมุกอาจจะเป็นเหมือนเคสที่น่าจะคลาสสิกมากคือเริ่มจากการที่แบบไม่ได้เป็นนักว่ายน้ำคือเราอาจจะคุ้นเคยกันเนอะว่าพอพูดถึงไตรกีฬาอะไรหลายคนก็จะแบบเฮ้ยไม่เอาอ่ะมันต้องกลัวต้องไปว่ายน้ำโอเพนวอเตอร์หรือแบบต้องว่ายทางไกลโอ้โหตั้ง1กิโล 1.5 กิโลโดยเฉพาะในกรณีของไอรอนแมนนี่เกือบ4กิโลเส้นทางที่แบบคุณมุกพัฒนาตัวเองขึ้นมาจากสปรินต์สแตนดาร์ดฮาล์ฟมาฟูลเรื่องราวมันเป็นไงบ้างฮะก็พอลงทวิงานแรกค่ะจริงๆงานนั้นก็แบบเหมือนมาเปิดโลกให้ตัวเองเพราะว่าเป็นงานที่พังมากๆเลยจำได้ว่าเข้าเส้นชัยมีคนสุดท้ายค่ะแล้วก็ไม่รู้จักอะไรในคอร์สเลยคือมาแบบไม่รู้อินโนอินเออะไรเงี้ยแต่เหมือนอยากมาลองนะคะจักรยานก็เพิ่งซื้อแบบอาทิตย์นึงก่อนมางานแล้วก็เพิ่งปรับเกียร์อยู่หน้างานวันนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอเหมือนจบเราก็รู้สึกว่าเราอยากมันอยากลองทำให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ลงทวิอยู่อีกหลายงานจนแบบพอลงทวิทุกครั้งเนี่ยก็จะเห็นคนเล่นไตรเนาะเราก็รู้สึกว่าโอ้มันเท่จังเราแบบเล่นแต่ทวิซึ่งทวิส่วนใหญ่ถ้าไปลงงานไตรมันก็จะเป็นส่วนน้อยของงานใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้ละถึงจุดนึงก็อยากไปเรียนว่ายน้ำจริงจังก็เลยลองไปเรียนว่ายน้ำจริงจังนะคะพอเรียนว่ายน้ำก็เลยมาลงสปรินต์อ่ะจบได้ซึ่งจริงๆเล่นทวิเนี่ยมัน endurance มันได้สักสแตนดาร์ดอย่างเท่ากันและพอผ่านสปรินต์งานแรกก็ไม่เล่นสปรินต์แล้วก็กลับมาเล่นสแตนดาร์ดเลยแล้วพอมาเล่นสแตนดาร์ดได้ก็อ่ะงั้นลองไปฮาล์ฟไอรอนแมนเพราะพอดีฮาล์ฟไอรอนแมนก็มาเมืองไทยใช่ไหมคะก็ 70.3 ที่บางแสนก็เลยทำให้มันง่ายขึ้นก็ไปลงมา2ปีพอจบก็รู้สึกว่ามันก็เกือบสุดแล้วเนอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถึงจุดที่แบบอยากลองว่าเราจะทำได้ไหมก็เลยลงครูนี่แหละค่ะเป็นที่มาคราวนี้ถามนิดนึงฮะคือในเรื่องของกำแพงที่เมื่อกี้เราคุยกันเนาะในเรื่องของความกลัวการว่ายน้ำในทะเลแบบเปิดหรือ open water เนี่ยแน่นอนเนาะอย่างคุณมุกก็เริ่มจากว่ายน้ำแบบ50เมตรก็ยังไม่ไหวแล้วแบบเฮ้ยเราก้าวข้ามความกลัวตรงนั้นไปได้ยังไงฮะก็อย่างแรกรู้สึกว่าจริงๆร่างกายเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดอย่างนึงในโลกเนาะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบฝึกฝนได้อะไรเงี้ยเหมือนเรายังทำไม่ได้แต่เพราะว่าเราให้เวลากับมันไม่พอเราก็เลยเริ่มที่จะแบบเรียนว่ายน้ำอย่างที่บอกพอเรียนเราก็รู้สึกว่า50เมตรมันทำได้แล้วแบบไป100เมตรไป200เมตรไปอะไรมันเริ่มไปได้แล้วจบสปรินต์จบสแตนดาร์ดอะไรมาก็ทีนี้โอเพนวอเตอร์มันก็เหมือนว่าเรากลัวเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์กับมันอะไรเงี้ยค่ะเรายังซ้อมไม่พอเราว่ายไม่แข็งสมัยก่อนก็ไปแบบไม่มีการเตรียมตัวเหมือนเอ้ยลงงานสนุกสนานก็ลงไปเถอะเดี๋ยวไปดูกันหน้างานพอไปเนี่ยหลายงานที่ลงไตช่วงแรกๆค่ะประมาณสัก300เมตรเนี่ยจะมีอาการวอเตอร์พานิคตลอดแล้วทำไงฮะฮาร์ทเรทขึ้นแรงหายใจไม่ทันตีแขนอะไรมั่วไปหมดแล้วก็บางครั้งก็รู้สึกว่ากลัวมากจนแบบอยากจะเลิกกลางคันบางครั้งก็ต้องเกาะเชือกเกาะทุ่นแล้วก็ทำสติก่อนแล้วก็ไปต่อได้นะคะแต่ก็รู้สึกว่าเพราะอาการนั้นนะมันเกิดมาจากเราไม่ซ้อมแล้วเราไม่พร้อมแล้วเราก็กลัวซึ่งออกมาเทียบกับการไปไอรอนแมนครั้งนี้ที่เตรียมตัวดีมากเนี่ยเราไม่เกิดอาการอย่างนั้นเลยซึ่งจริงๆเป็นระยะที่ยาวกว่ามากค่ะครับผมขอบคุณมากครับอ่ะหลายๆท่านเนาะแล้วก็การทำตัวเองให้พร้อมเนี่ยค่ะมันเป็นการแก้ปัญหาเรื่องการกลัวที่ดีที่สุดครับหลายๆท่านก็มองคุณมุกแบบเป็นเหมือนไอดอลเนาะแล้วก็อยากจะไปจบไตรกีฬาระยะฟูลไอรอนแมนบ้างอยากให้คุณมุกเนี่ยแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันก็แบบคุณมุกบอกว่าไอรอนแมนครั้งนี้เป็นครั้งที่เตรียมตัวมาดีมากๆนะฮะเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางของการเตรียมตัวเนี่ยมันต้องเตรียมกี่เดือนซ้อมแบบไหนยังไงแต่ละวันต้องทำอะไรได้ค่ะก็คิดว่าสิ่งแรกที่เปลี่ยนจากจุดเริ่มของการมาฟูลดิสแทนซ์ครั้งนี้ก็คือ
มันไม่ได้เกิดจากมือลั่นคือทุกทีมันจะมือลั่นเนาะลงๆไปเถอะอะไรเงี้ยแต่ครั้งเนี้ยมันเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเราปักหมุดตั้งแต่แรกคือหมายถึงว่าเราอยากไปแล้วเราก็นั่งเลือกตารางคือเข้าไปดูในตารางในเว็บไซต์เลยค่ะแล้วก็สครอลดาวน์เลยว่าสนามไหนคิดว่ามันเหมาะกับเราก็นั่งดูตั้งแต่ระยะทางตั้งแต่วันที่แข่งนะคะแล้วก็ศึกษาว่าคอร์สมันเป็นประมาณไหนก็มาเจอไอ้โคเปนเฮเกนเนี่ยที่เรารู้สึกมันลงตัวกับเราเพราะว่าช่วงเวลาอยู่ประมาณเดือนสิงหาเราไม่อยากไปประเทศที่อากาศร้อนนะคะแล้วก็กลางปีก็คิดว่าบริหารจัดการเรื่องเวลาได้ยังไม่ถึงกับหน้าบัดเจ็ตติ้งอะไรเงี้ยกลางๆปีงานไม่ยุ่งนะคะลูกปิดเทอมเอาลูกไปได้ด้วยมีไฟล์บินตรงอีกเข้าทางแล้วก็มันก็เป็นคอร์สที่เรียกว่า first timer friendly นะคะสำหรับคนที่ลงครั้งแรกเนี่ยคอร์สน้ำมันจะค่อนข้างไม่น่ากลัวเราก็เลยรู้สึกว่าคอร์สเนี่ยคือคอร์สที่เหมาะกับเราแล้วก็เลยรู้สึกว่าตั้งแต่การลงมันเป็นการลงแบบที่เราปักหมุดอ่ะมันไม่ใช่อย่างที่บอกมันไม่พอมันไม่ได้มือลั่นเนี่ยมันปักหมุดแล้วเป็นงานที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเตรียมความพร้อมไปเอาชนะมันให้ได้อะไรอย่างนี้ค่ะOkay. แล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยจริงๆมันเป็นงานที่เราลงไว้ตั้งแต่ก่อนโควิดนะคะปี2000จริงๆควรจะไปปี2020นะคะ mm-hmm. แต่ว่าเจอโควิดก็เลยงานเลื่อนมาแล้วก็ดีเฟอร์มาได้จนถึงปี2022นี้นะคะซึ่งจริงๆก็เป็นข้อดีเพราะว่า mm-hmm. ถ้าจะงานมันอยู่ที่เดิมเนี่ยก็คงอาจจะไม่ได้ไปในถึงในแง่การบริหารจัดการก็ยอมรับช่วงนั้นก็ยังยุ่งทีมใหม่อะไรต่างๆใช่แต่พอช่วงโควิดเนี่ยเรารู้สึกว่าสิ่งนึงที่โควิดให้เราคือมันอยู่ดีๆมันให้เวลาเรากลับมาเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากใช้เวลาตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะก็เลยเริ่มแบบคุยกับโค้ชแล้วก็ขอแผนการซ้อมแบบที่มีแบบแผนจริงจังมีตารางซ้อมทุกๆวันนะคะแล้วก็เริ่มแบบทำ strength training ที่ไปด้านการแข่งขันด้วยแล้วก็ปรับตารางชีวิตต่างๆที่มันทำให้การซ้อมเนี่ยอยู่ในทุกๆวันของเราอย่างเป็นไปได้ก็คือพยายามไม่ให้มีข้ออ้างตัวเองแล้วว่าเรื่องเวลาเพราะว่าช่วงโควิดมันชัตดาวน์ปิดๆเปิดๆเราก็ไปทำงานไม่ค่อยได้นะคะเลยเปลี่ยนเวลาตรงนั้นมาซ้อมแล้วก็พยายามทำทุกๆอย่างจริงๆที่เราควบคุมได้ในพาวเวอร์ของเราเองนะคะคือในการแข่งเราก็รู้สึกมันอาจจะมีบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้หรอกแต่อะไรที่เราควบคุมได้ในครั้งเนี้ยเราอยากจะไปแบบพร้อมที่สุดในนี้เราก็เลยเรียนรู้ตั้งแต่แบบไปเปลี่ยนยางเพราะเคยแบบมีงานที่เรายางแตกเราก็ช่างมันเถอะอะไรเงี้ยเดินเอฟไปแล้วกันแต่งานนี้เราก็เรียนตั้งแต่เปลี่ยนยางเปลี่ยนจักรยานการกินจะกินแบบไหนพลังงานยังไงอุปกรณ์ก่อนแข่งก็แบบใส่ชุดแล้วก็รอว่าฉันจะใส่ไอ้นี่กระเป๋าไหนจะหยิบยังไงอะไรเงี้ยค่ะอ่านคอร์สแมปทุกหน้าแอทลีตไกด์ที่ไม่เคยอ่านเลยงานนี้ก็อ่านทุกหน้าแบบจำพยายามจำเส้นทางจำว่าเช็คพอยต์ไหนเราจะหยุดไม่หยุดยังไงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าไปแบบเราก็รู้ว่าเราชอบฟิลนี้เพราะเราไปแบบมีความพร้อมนักกีฬาจริงๆควรเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วมันทำให้บรรยากาศในวันแข่งขันน่ะเราเอนจอยมันได้เต็มที่จริงๆเรารู้สึกสนุกกับบรรยากาศมากๆเลยก็เดี๋ยวขออนุญาตเสริมนะฮะหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จัก Iron Man ฮะ Iron Man ก็คือระยะแข่งไตรกีฬาระยะที่เรียกว่า full distance นะครับเริ่มต้นด้วยการว่ายน้ํา 3.8 กมนะฮะต่อเนื่องด้วยการปั่นจักรยาน180กมแล้วก็ปิดท้ายด้วยการวิ่งฟูลมาราธอนนะ 42.2 กิโลเมตรนะแล้วก็วันนั้นคุณมุกก็ได้เป็นฟินิชเชอร์นะครับประสบการณ์วันแข่งเป็นไงบ้างฮะค่ะก็วันแข่งก็อย่างที่บอกวันแข่งมันเหมือนเป็นรีซัลต์ของการที่เราใส่อะไรไปก่อนแข่งนะคะซึ่งพอเรารู้สึกเรามาแบบมาความด้วยความพร้อมอ่ะเรารู้สึกเราซ้อมได้แค่นี้แหละใครจะมาให้เวลาซ้อมมากกว่านี้เราก็ไม่เอาละมันเหมือนจุดที่แบบอยากไปพอดีนะคะแล้วก็ไปก่อนงานเร็วนิดนึงเพื่อให้แบบได้มีโอกาสเข้าใจอากาศแล้วก็ศึกษาเส้นทางแล้วก็มีโอกาสได้ลงซ้อมว่ายน้ำจริงนะคะพอวันแข่งเนี่ยก็อากาศดีพอจริงๆตื่นมาแล้วรู้สึกว่าอากาศดีฟ้าดูโปร่งเรารู้สึกว่าวันนี้ดีถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราคิดว่าเราจบแน่นอนแล้วเราก็เริ่มว่ายน้ำด้วยความรู้สึกที่เราแบบมีความมั่นใจมากๆเพราะว่าก่อนวันแข่งเราได้ไปลงน้ำมา2รอบนะคะได้แบบจัดการข้ออะไรที่มันเป็นข้อที่มีโอกาสผิดพลาดในการแข่งขันได้เช่นแบบเวทสูตรบาดคอเอาเทปแปะไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เข้าใจเส้นทางศึกษาไว้เรียบร้อยแหละเพราะฉะนั้นตอนออกตัวว่ายน้ำจริงๆแบบสัก
300-400เมตรแรกมันก็จะไปถึงทุ่นก่อนที่จะกลับเลี้ยวขวานะคะแล้วก็ยาวๆไปเนี่ยคือตรงนั้นเรารู้สึกว่าเราอยากจะไปถึงทุ่นแรกให้ดีแล้วก็มันก็จะยาวๆไปและก็ตรงนั้นรู้สึกว่าพอเราเริ่มสตาร์ทอ่ะมันไม่มีอาการแพนิคไม่มีอาการตื่นกลัวทุกทีเราจะฮาร์ทเรทพุ่งเราจะแบบอยากให้ตรงนั้นมันไม่มีการนั้นเลย คือไปได้รู้สึกพอรู้สึกได้ดีแล้วมันไปได้เรื่อยๆจริงๆค่ะก็พอว่ายน้ำจบขึ้นมาเวลาดีกว่าที่คาดคิดไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าว่ายน้ำก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นจุดอ่อนก็จบประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะคะเปลี่ยนชุดอะไรเรียบร้อยปุ๊บก็ปั่นจักรยานใช้เวลาก็เกือบ6ชั่วโมงครึ่งเหมือนกันนะคะจริงๆตอนแรกแผนว่าจะหยุดที่CP ที่เป็นขึ้นลูปที่2นะคะปั่น90ลูป2รอบแต่ว่าเหมือนฟิลมันก็ได้ยังไงไม่รู้วันนั้นคือเรารู้สึกว่าเราซ้อมมาได้6รอบเราออกมานี่โอ้โหวิวสวยไม่ต้องแบบเจอลมในสกายเลนคือเหมือนว่าเราเทรนอัคลี่มาแล้วเราน่าจะวิ่งได้ซึ่งวันนั้นเราก็เลยรู้สึกเราไม่มีอาการง้องแงงกับตัวเองเอนจอยบรรยากาศวิวก็โอเคดีกินก็ตามแพลนนะคะเพราะฉะนั้นตอนปั่นก็เลยกลายเป็นเท้าไม่แตะพื้นเลยไม่หยุดเลยนะคะหยิบแล้วก็ไปหยิบแล้วก็ไปตลอดนะคะแล้วก็พอเสร็จก็เลยมาลงถึงตอนวิ่งละวิ่งเนี่ยจะย้ายมาอยู่ฝั่งเมืองละซึ่งเป็นตัวเมืองในเมืองเพราะฉะนั้นคนดูจะคึกคืนคึกคักมากเราก็เหมือนได้พลังจากคนดูได้ระดับหนึ่งเพราะว่าคนมายืนตามเส้นทางวิ่งตลอดนะคะแต่ว่าจริงๆก็ขาเริ่มล้าแล้วแล้วก็ส่วนตัวก็คิดว่าตอนที่เราเทรนเนี่ยเราอาจจะเทรนวิ่งยาวน้อยไปหน่อยนะคะเราอาจจะแค่ปั่นวิ่งแต่ว่าพอปั่นวิ่งบางทีเราวิ่งระยะไม่ได้ยาวมากก็ที่อาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราปรับปรุงได้ในครั้งหน้าถ้าเราจะมาระยะนี้อีกก็คืออาจจะปรับเรื่องของการเติมพลังงานให้มันเติมได้ตลอดเพราะว่าตอนวิ่งอ่ะจริงๆเรากินอะไรไม่ค่อยลงอะค่ะตอนนั้นก็เลยสามารถวิ่งได้สัก2รอบที่ยังเป็นเพสวิ่งแล้วพอ2รอบหลังเนี่ยมันเริ่มเป็นเพสเดินแหละแต่เรารู้ว่าเดินอ่ะเราจบแหละเวลาเหลือให้เราแล้วเราก็เดินไปเรื่อยๆได้นะคะแต่ว่าก็พอถึง2รอบหลังเนี่ยฟ้ามันก็เริ่มมืดแล้วนะคะแล้วก็ต้องเริ่มเดินแต่ว่าตอนเดินพอคำนวณอ่ะยังไงฉันจบแน่แค่แบบว่าอย่าหยุดเดินแล้วกันอะไรเงี้ยพลังของเสียงเชียร์รอบข้างมันก็ช่วยได้มากๆเพราะว่าทุกคนก็จะแบบ keep going keep moving อะไรเงี้ยค่ะพอถึงช่วงเส้นชัยนี่จริงๆมันก็เป็นช่วงดึกนะคะ4ทุ่มกว่าแต่ว่าใกล้ๆเส้นชัยพอเห็นเส้นชัยยังไงไม่รู้พลังก็มาวิ่งเข้าเส้นชัยจบด้วยท่าสวยงามก็ enjoy บรรยากาศมันนั้นมากๆค่ะที่บอกรู้สึกว่าไปด้วยความสนุกแล้วเราก็control หลายๆอย่างได้ดีถึงแม้จะมีจุดที่เราคิดว่าน่าจะทำได้ดีขึ้นนะคะคือหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่ได้เคยแข่ง Iron Man นะแล้วก็สิ่งที่ Iron Man มักจะพูดเสมอในเรื่องของการลงแข่ง Iron Man เนี่ยแม้แต่กระทั่งคนแข่งเองก็จะบอกเสมอว่าจริงๆมันไม่ใช่เหรียญรางวัลมันไม่ใช่แค่ตอนซ้อมแต่ว่าประสบการณ์ที่อีก200เมตรจะเข้าเส้นชัยเนี่ยมันคือประสบการณ์ที่เรียกว่าเงินหาซื้อไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยถ้ามองย้อนกลับไปคุณมุก200เมตรสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัยรู้สึกไงบ้างครับก็อย่างที่บอกคือ2รอบหลังเนี่ยเราเริ่มกลายเป็นเดินแล้วเพราะฉะนั้นพอเดินมันเริ่มใช้เวลานานเราก็รู้สึกว่าโอ้กว่าจะถึงตอนแรกแบบความฮึดๆว่าฉันจะวิ่งเข้าเส้นชัยอะไรเงี้ยมันตอนแรกก็เลยเริ่มแบบมันก็เลยเริ่มฝืดๆไปนิดนึงนะคะแต่ว่าพอเดินมาถึงใกล้เส้นชัยแล้วมันก็มีเสียงเชียร์เสียงอะไรแล้วก็พอไปถึงเส้นชัยจำได้ว่าจริงๆแบบมันมีเลี้ยวซ้ายที่ปกติมันจะมันขึ้นลูปใหม่แล้วก็ตรงไปเส้นชัยแต่ว่าพอมาถึงตรงนั้นตอนแรกเราก็งงๆนิดนึงเอ๊ะเราจะต้องเลี้ยวฝั่งไหนอะไรเงี้ยค่ะหันไปไม่มีใครก็อ่ะเข้าช่องนี้แหละมั้งพอเข้าไปแล้วก็คนก็จะแบบตีๆแบบตึงๆเสียงอะไรเต็มไปหมดนะคะตรงนั้นก็อยู่ดีๆมันก็มีแรงวิ่งเข้ามาอยู่ซะงั้นเพราะเดินมาตั้งนานรู้สึกขาไม่ขึ้นเลยแต่ว่าพอไอ้ตรงนั้นเนี่ยเราก็มีแรงวิ่งแล้วเราก็ฮึดวิ่งแล้วจริงๆถ้าใครได้ดูคลิปที่แชร์ก็จะเราก็แบบเต้นเข้าเส้นชัยเหมือนทุกคนก็บอกเป็น finisher finisher dance นะคะเราก็จบด้วยความรู้สึกมันแฮปปี้เราทำได้แล้วโอเคแล้วก็มีเพื่อนที่สนิทมากับเราแล้วก็ครอบครัวนะคะสามีมีลูกมาอยู่หน้าเส้นชัยด้วยเราก็รู้สึกเรามีเพื่อนมีซัพพอร์เตอร์มาอยู่กับเราตรงนี้แล้วเขาได้เห็นฟินิชไลน์กับเราได้แชร์โมเมนต์นั้น
กับเราด้วยครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูรูปอีกครั้งนะอันนี้ก็จะเป็นรูปในช่วงของการเข้าเส้นนะครับผมแล้วก็อันนี้ตอนปั่นนะครับแล้วก็อันนี้ตอนว่ายน้ำนะฮะขึ้นจากน้ำตอนวิ่งในเมืองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นโมเมนต์ที่เข้าเส้นมาแล้วนะฮะแล้วก็อันนี้รับเหรียญรางวัลนะฮะก็ยินดีด้วยเป็นอย่างยิ่งฮะสำหรับ Iron Man Copenhagen Finisher 2022นะครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตพักเรื่องของ IIM Copenhagen ไว้แป๊บนึงฮะก็ในช่วงที่ได้เจอกับคุณมุกนะฮะในช่วงเดือนมิถุนาก็เป็นงานรายกีฬาซับเซเว่นซับเอ็กที่ประเทศเยอรมันนะฮะงานนั้นคุณมุกก็ได้ไปเป็นผู้ชมVIP ข้างสนามเลยประสบการณ์วันนั้นเป็นไงบ้างฮะสำหรับซับเซเว่นซับเอ็กก็ซับเซเว่นซับเอ็กก็เป็นงานที่ผู้จัดเซตเพื่ออยากจะให้นักกีฬาเบรกเรคคอร์ดของระยะฟูลดิสแทนซ์นะคะซึ่งก็มีผู้ชาย2คนผู้หญิง2คนเนาะเราก็ได้มีโอกาสไปอยู่ตรงนั้นซึ่งก็ตอนแรกคือเข้าใจว่ามันคงอาจจะน่าเบื่อนิดนึงก่อนถึงงานนะคะเพราะว่าโอ้ไปดูตั้ง 7-8 ชั่วโมงตอนแรกก็เข้าใจว่าโอเคถ้าปล่อยว่ายน้ําละแล้วก็เค้าเริ่มปั่นแล้วเราอาจจะไปกินกาแฟข้างนอกมั้ยหรือยังไงดีอะไรเงี้ยกําลังคิดว่าไอ้ 7-8 ชั่วโมงมันนานจังอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหมันมีเอนเตอร์เทนเมนต์ที่มันดึงดูดเราให้อยู่ข้างสนามตลอดเวลานะคะพอนักกีฬาขึ้นจากน้ำปุ๊บเนื่องจากสนามแข่งเป็นสนามแข่งรถซึ่งจะวนๆอยู่นะคะแล้วทีมแรกเข้ามาเราก็โอ้โหมันใกล้มากเลยเราเห็นเขาแบบในระยะประชิดมากนะคะแล้วลูกหนึ่งมันสั้นมากแป๊บเดียวมันก็จะวนกลับมาแล้วพอทีมที่สองมาทีมที่สามมาทีมที่สี่มาสี่ทีมมันสลับไปสลับมาก็รู้สึกว่าเอ้ยสนุกกับการถ่ายรูปการแบบเห็นทีมต่างๆนะคะก็เอนจอยกับตรงนั้นไปแล้วก็พอถึงวิ่งก็รู้สึกว่ามันใกล้ชิดมากเราสามารถเดินไปดูเขาอยู่แบบมันขอบสนามเลยนะครับท่านในงานก็ยิ่งใหญ่ดีคอมเมนทรีต่างๆระบบการบอร์ดแคสต์เนี่ยแล้วก็เซตอัพต่างๆก็ทำได้ดีมากก็เลยเป็นงานที่รู้สึกว่าในเชิงของความสนุกสนานกับงานที่มีระยะเวลาค่อนข้างยาวเนี่ยผู้จัดก็คือทำได้ดีมากๆในฐานะที่เราเป็นสเปกเตเตอร์เข้าไปเนี่ยเรายังเซอร์ไพรส์ว่างานนี้ดึงดูดให้ทุกคนแบบสามารถอยู่ในเวนิวได้ไม่ต้องไปไหนแล้วก็ยังเอนจอยได้ตลอดระยะเวลา 7-8 ชั่วโมงค่ะนั่นก็เป็นประสบการณ์ดีๆนะฮะจากการได้เป็นผู้ชมที่งาน Sub 7 Sub 8ที่ Dresden นะครับประเทศเยอรมนีนะฮะถ้าเราย้อนกลับมานะฮะในเรื่องของตอนเนี้ยคุณมุกก็ไม่ใช่เป็นนักไตรกีฬาอย่างเดียวเนาะก็เป็นปั่นจักรยานทางไกลนักวิ่งเทรลทางไกลนักวิ่งมาราธอนอะไรใน endurance sport ที่มันเหมือนดึงดูดเราให้เราติดใจแล้วก็ให้เราเลือกที่จะมาอยู่ในกีฬานี้ให้เราซ้อมให้เราแข่งอาจจะมีสัก2เรื่องหลักมั้งคะที่แบบดึงดูดให้เรายังอยู่ก็คืออันแรกที่เราก็บอกหลายคนเสมอเนาะก็คือfinish line power อะไรเงี้ยค่ะคือ finish line power เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่การแบบข้ามเส้นชัยเราได้เหรียญแต่ว่ามันเป็นการบอกว่าเฮ้ยเราทำได้ซึ่งพอเหมือนเฮ้ย5เริ่มพอเริ่มวิ่ง5โลเฮ้ยทำได้เฮ้ย10โลจะทำได้ป่าวะอะไรเงี้ยมันก็จะมีคำถามว่าเราจะทำได้ไหมแล้วเราอยากจะแบบไปพิสูจน์ว่าร่างกายจิตใจเรามันทำได้หรือเปล่ามันก็เลยไม่ว่าจะประเภทกีฬาอะไรที่เล่นเนี่ยเราพอเราเริ่มเราก็จะไต่ไปเรื่อยๆซึ่งจริงๆให้ความสำคัญกับความเร็วหรือสปีดน้อยมากเลยค่ะเป็นคนแบบไม่ได้แคร์มากกับการแข่งขันกับใครหรือเวลาฉันจะเป็นยังไงเรารู้สึกว่าเราพยายามจะไปให้พร้อมที่สุดในข้อจำกัดของเราในความพร้อมของเรานะคะแต่ว่าวันที่เราเข้าสนามแข่งเนี่ยเราอยากรู้ว่าเราจะทำได้ไหมก็ทำให้รู้สึกว่าหลายๆครั้งเล่นมามันก็จะแบบไม่ค่อยชอบเล่นอะไรซ้ำๆด้วยหมดไป5โลก็อยากไป10โลไปฮาล์ฟมาราธอนหรือว่าพอเล่นไอรอนแมนมาก็อย่างที่บอกคือพอสปรินต์ปุ๊บก็ไปสแตนดาร์ดไปฮาล์ฟไปอะไรเลยนะคะเราจะไม่ค่อยกลัวว่าเฮ้ยฉันจะเวลาแย่จะอะไรหรือเปล่ามันเรารู้สึกว่าเราอยากจะไปทดสอบตัวเองถ้าไม่ได้เราก็อาจจะต้องแค่กลับมาใหม่แล้วก็ซึ่งมันอย่างที่บอกมันเป็นการบอกว่าเฮ้ยเราทำได้ทุกครั้งที่ก้าวข้ามเส้นชัยมันเป็นบอกว่าเฮ้ยเราทำได้นะเพราะฉะนั้นอะไรที่ยากกว่านี้ก็ลองไปที่สุดดูก็เป็นการพัฒนาตัวเองในอย่างหนึ่งนะคะอันที่สองน่าจะจริงๆพูดถึง endurance sport เนี่ย
ที่เราเอนจอยมากๆน่าจะเป็นเรื่องของการแบบเข้าถึงธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆ endurance sport ที่เราทำมันจะเป็นลักษณะ outdoor sport นะคะใช่ๆๆอะไรที่ทำอยู่แบบในห้องอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเป็นคนไม่ชอบแบบอยู่เทรนเนอร์นานๆหรือว่าอยู่ในจิมนานๆสไตล์เลนจริงๆก็ถ้าไม่ใช่แข่งไป Iron Man นี่ก็แทบจะไม่ได้เจอกันนะคะชอบออกไปนอกซึ่งจริงๆการออกไปปั่นไปวิ่งไปอะไรเงี้ยเราชอบความรู้สึกที่เราได้อยู่กับธรรมชาติเราได้เห็นสีเขียวได้เข้าป่าได้เห็นแม่น้ำลำธารซึ่งถ้าเกิดแบบไปทำ endurance ส่วนใหญ่ระยะเวลาที่เราใช้เวลามันก็จะยาวนานหน่อยมันก็รู้สึกว่าหลายครั้งไปมันเป็นลักษณะคล้ายๆแบบเป็นสปอร์ตทัวริงไปในตัวอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไปในตัวด้วยครับก็เป็นเรื่องของ finish line power แล้วก็เป็นในเรื่องของเราได้เหมือนปลีกตัวเองออกไปแล้วก็ไปอยู่กับธรรมชาติของฝาซึ่งหลายๆทีการเข้าถึงธรรมชาติเราจะรู้สึกจริงเราตัวแค่แบบตัวนิดเดียวอ่ะใช่การที่เราถือว่าเราตัวนิดเดียวหลายครั้งก็ทำให้รู้สึกว่าอะไรที่เราเคยแบบกังวลเยอะๆเรื่องอะไรที่เราคิดหนักๆอะไรเงี้ยจริงๆแบบอาจจะเป็นเรื่องแค่กระปิ๋วเดียวทำให้แบบทีก็คลายเครียดได้ค่ะหรือว่าปลงกับชีวิตในหลายๆอย่างครับผมเลทในเรื่องของความอยากได้อยากได้นู่นอยากได้นี่เนี่ยบางครั้งก็ลดไปเยอะจากที่เรามาเล่นกีฬาโอเคครับอ่ะคราวนี้ตอนเนี้ยคือในส่วนของสุภาพสตรีเนาะคุณผู้หญิงก็เริ่มที่จะรักสุขภาพมากขึ้นหันมาเป็นนักวิ่งมากขึ้นแล้วก็กลุ่มนักวิ่งผู้หญิงเนี่ยบางท่านก็มาเป็นนักวิ่งด้วยนักปั่นด้วยค่ะแต่ก็ยังเหมือนก็กล้ากลัวยังไม่กล้าที่จะแบบอ่ะมาลงไตรกีฬาอยากให้คุณมุกฝากถึงกลุ่มนักกีฬาผู้หญิงนะฮะที่อยากจะลงไตรกีฬาแล้วก็กำลังจะซ้อมไปไตรกีฬาครั้งแรกครับก็ให้เริ่มเลยค่ะปักหมุดแล้วก็เดินหน้าเลยค่ะคือส่วนตัวรู้สึกว่าเรื่องเพศไม่ใช่เรื่องข้อจำกัดเลยไม่ควรจะเป็นข้อจำกัดในการจะทำอะไรให้สำเร็จผู้หญิงผู้ชายทำได้ด้วยกันหมดนะคะหรือว่าที่เคยบอกไปว่าจริงๆการไปเล่นไอรอนแมนทำให้เราเห็นแบบคนที่หลากหลายมากๆเลยคนแบบตัวใหญ่ตัวสูงหลากหลายเชื้อชาติจะอ้วนจะผอมจะแก่จะเด็กผู้หญิงผู้ชายหรือหลายทีที่เราเห็นก็คือคนพิการก็จบไอรอนแมนได้เพราะฉะนั้นรู้สึกว่าถ้าเราเป็นผู้หญิงก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอะไรใดๆเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราก็แค่ต้องเข้าใจข้อจำกัดในแบบอาจจะเรื่องสรีระเรื่องกายผู้หญิงต่างๆจะเทรนยังไงจะได้รับคำแนะนำยังไงที่เหมาะสมกับเรานะคะในเป้าหมายของเราในสนามแข่งที่เราเลือกแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดในการจะเข้าเส้นชัยให้ได้ก็น่าจะเป็นเรื่องของวินัยในการซ้อมค่ะไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายถ้าขาดวินัยในการซ้อมเนี่ยก็อาจจะไปแบบเจ็บๆพังๆหรืออาจจะไม่จบนะคะก็เลยคิดว่าจากประสบการณ์ของไอรอนแมนในสิ่งที่บอกเราจริงก็ไม่ใช่เรื่องว่าใครจะทำได้ไม่ได้มันเป็นเรื่องว่าก่อนถึงวันแข่งเราอินเวสต์กับมันเรามีคอมมิตเมนต์กับมันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถ้ามีวินัยในการซ้อมแล้วก็ตั้งใจจริงๆคอนโทรลในสิ่งที่คอนโทรลได้คิดว่าใครไปก็จบได้ค่ะไม่ได้ต้องไปแบบซูเปอร์โวมันเราไม่ได้มาจากสายโอ้โหเป็นโค้ชเป็นนักกีฬาอีลีทนะคะเราเป็นคนที่เริ่มเล่นแบบไก่กามากๆเลยก็พิสูจน์มาแล้วว่าเราก็จบได้ค่ะครับผมเทียนี่ก็เป็นข้อคิดที่ดีนะครับสำหรับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายคุณผู้หญิงนะฮะก็ลองดูนะครับสร้างวินัยในตัวเองนะฮะแล้วก็ฝึกฝนอย่างถูกต้องเข้าใจข้อจำกัดของตัวเองนะครับแล้วก็พาตัวเองไปถึงเส้นชัยนะครับไม่ว่าจะช้าจะเร็วนะก็ไม่ได้เป็นไรคือถ้าเราเข้าเส้นชัยเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าจุดอ่อนจุดแข็งเราอยู่ตรงไหนแล้วก็พัฒนาในลักษณะที่เราต้องพัฒนาต่อไปนะครับผมถ้าเราได้ไป follow นะฮะInstagram ของคุณมุกนะบางครั้งบางอันอยากช่วยตอบแต่ว่าเดี๋ยวเราเก็บทีหลังได้ได้ Instagram ของคุณมุกเนี่ยชื่อว่ามุกรุจินะฮะก็จะมีคำพูดประโยคนึงว่า sport has the power to change the world ใช่ค่ะอยากให้คุณมุกอธิบายที่มาของประโยคนี้ครับก็จริงๆมันไม่ใช่เป็นคำพูดของตัวเองนะคะก็เป็นโค้ดของเนลสันแมนเดลานะคะเป็นคนที่ท่านได้โค้ดในงานอวอร์ดอันนึงที่พูดว่า sport has the power to change the world นะคะจริงๆพูดยาวกว่านั้นก็คือ it has the power to inspire แล้วก็ it has the power to unite people in the way that little else does นะคะ
it speak to use in the language that everyone understand อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคอนเท็กซ์ประมาณนี้ว่ากีฬาเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการ unite คนในการรวมคนให้มา อยู่ด้วยกันมันเป็นภาษาที่เป็น universal ที่ใครก็เข้าใจได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ถือมันยึดโยงกับความเชื่อของเราเพราะว่าตอนที่เราดูแลธุรกิจพัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทเนี่ยเราเองก็คิดว่าหลายๆอย่างที่อยากจะทำบริการใหม่ๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของกีฬาแล้วก็ความเชื่อหนึ่งเราก็คิดว่ากีฬาเป็นเครื่องมือพัฒนาคนนะคะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงจากตัวเราเองเราเห็นการเปลี่ยนแปลงจากเพื่อนหลายๆคนในทีมวิสกี้นะคะไม่ว่าจะเรื่องของสุขภาพด้วยแต่ว่าหลายเรื่องมันเป็นเรื่องของแบบไม่ใช่สุขภาพอย่างเดียวมันก้าวข้ามไปเรื่องของความอดทนความมีวินัยนะคะเรื่องของเนี่ยที่บอกบางทีเรารู้สึกว่าไอ้ตัวเราเล็กลงเราใส่ใจธรรมชาติมากขึ้นหรือว่าการได้เพื่อนได้สังคมต่างๆก็รู้สึกว่าจริงๆถ้าเราอะแดปต์ไลฟ์สไตล์ที่มีสปอร์ตเป็นเรื่องกีฬาเป็นการกลางก็น่าจะมีแรงขับเคลื่อนอะไรที่เป็นเชิงบวกให้กับสังคมอะไรประมาณนี้ค่ะอยากพูดคุยฮะในอนาคตมีแผนจะแข่งไอรอนแมนอีกไหมฮาฟไอรอนแมนอีกไหมหรือมีโปรเจกต์อะไรดีๆที่จะมาแชร์กับเราบ้างไหมฮะในอนาคตครับผมเอางานแข่งก่อนเนาะเอางานแข่งก็มีลงถ้าพูดถึงระยะไอรอนแมนจริงๆยังไม่ได้มีสนามไอรอนแมนไหนที่อยากไปต่อนะคะแต่จริงๆมีของค่าย Challenge อยากจะไปรอสค่ะว่ารอสก็เป็นหนึ่งในสนามไตรที่คนพูดเรื่องของความสนุกประสบการณ์การ engage ของ community ต่างๆนะคะก็กำลังมีไอเดียว่าอยากจะไปลงรอสปีหน้านะคะแล้วก็งานแข่งในเมืองไทยที่ใกล้จะถึงอีกอันหนึ่งที่คิดว่าก็จะตั้งใจซ้อมให้ดีก็คืองาน UTMB อินทนนท์นะคะปีนี้ก็สนาม UTMB คึกคักมากถ้าหลายคนที่อยู่ในวงการเทรลได้ติดตามก็มีคนไทยไปน่าจะเห็นว่าร้อยกว่าคนอยู่นะคะถึงขนาดมีอันอัลเซอร์คนไทยคุณโซเฟียที่ได้ไปอยู่งานนั้นด้วยแล้วก็ปีนี้ก็ใช่มีทีม PTL ที่ได้ไปจบ300เป็นทีมไทยทีมแรกนะคะก็เลยรู้สึกว่าเห็นบรรยากาศแล้วก็อยากไปสัมผัสดูซึ่งไอ้ตัว UTMB ก็ไม่ใช่ใครจะไปสมัครก็ไปได้เลยอีกก็ต้องไปเก็บหิน running stone ใช่หินที่เก็บได้ในเมืองไทยปีนี้ที่งานที่เหลืออยู่ก็คืองานอินทนนท์ UTMB อินทนนท์นะคะก็เลยไปลงในระยะ50โลก็กำลังว่าจะเริ่มซ้อมเทรลอยู่นะคะส่วนถ้างานที่เป็นลักษณะโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาก็มีโครงการปันกันนะคะที่เราทำในแหลกครับครับกรุงเทพไปเชียงใหม่ปีนี้เนี่ยเราก็มีความตั้งใจอยากต่อยอดสิ่งที่เราทำปีที่แล้วเนี่ยเราระดมทุนให้กับโครงการ Food for Good นะคะของมูลนิธิยุวพัฒน์ปีนี้เนี่ยก็อยากจะปั่นจากภูเก็ตไปกรุงเทพนะคะโดยอยากจะทำกิจกรรมส่งเสริมเรื่องของการเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้มาเล่นกีฬากับคนปกติอย่างเราๆนะคะก็เลยมีไอเดียแรกก็คืออยากจะทำให้เห็นว่าภาพการที่เล่นกีฬาด้วยกันทำด้วยกันเนี่ยระหว่างคนปกติกับคนพิการเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็เลยไปลงแข่งลากูน่าไททาลอนนะคะในนามที่เป็นลักษณะแข่งเป็นทีมทีมปันกันเรามี3ทีมที่จะไปลงด้วยซึ่งแต่ละทีมเนี่ยจะมีคนพิการ1คนที่เป็นนักกีฬาร่วมทีมค่ะทั้งว่ายทั้งปั่นทั้งวิ่งเลยใช่ไหมครับก็เช่นยกตัวอย่างก็มุกอาจจะเป็นคนว่ายน้ำนะคะแล้วก็ครับพี่มนตรีเป็นคนปั่นนะคะอีกคนที่เป็นนักวิ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นนักกีฬาวีลแชร์นะคะอีกทีมนึงอาจจะเป็นนักกีฬาที่เป็นคนตาบอดแล้วก็ต้องมีเอสคอร์ตนะคะอีกทีมหนึ่งเราได้นักกีฬาคนสายตาเลือนรางซึ่งเขาจะมาว่ายน้ำค่ะโอเคครับผมก็แต่ละทีมก็จะมิกซ์ระหว่างคนร่างกายปกติกับคนพิการนะคะเราก็จัดคอมบิเนชันให้พยายามให้ทีมแต่ละทีมได้โปรแกรมที่ดีที่สุดที่ทำได้แล้วเราก็จะไม่แข่งในคัตตากรีที่แบ่งแยกว่าเป็นคนพิการด้วยเราจะแข่งคัตตากรีที่เป็นแข่งกับคนปกติทีมทั่วไปค่ะครับผมแล้วเสร็จแล้วพอแข่งที่ลากูน่าภูเก็ตในเวลาเสร็จแล้วก็จะปั่นก็ปีหน้าสักประมาณเดือนมิถุนาค่ะเราจะปั่นจากกรุงเทพเข้าจากภูเก็ตเข้ากรุงเทพใช้เวลาทั้งหมด8วันนะคะระยะทางประมาณ 1,000 กิโลเมตรแล้วก็จะเปิดระดมทุนเพื่อให้
เอาเงินไปสนับสนุนโครงการของมูลนิธิด้วยกันนะคะที่เขาทำกิจกรรมการต่างๆให้กับคนพิการที่ทำร่วมกับคนปกติซึ่งคุณมุกจะปั่นเองด้วยถูกไหมใช่ค่ะก็ปั่นเองพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมโอเคฮะคราวนี้หลายๆท่านก็อยากจะสนใจนะเพราะว่าคงไม่มีโอกาสที่จะได้ปั่นทางไกลกันบ่อยๆแล้วแบบคือถ้าปั่นไปปั่นด้วยตัวเองเนี่ยรับรองไม่ปลอดภัยแน่แต่ก็เป็นการปั่นทางไกลที่แบบมีในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยถ้ารายละเอียดแบบระยะทางที่แบบคร่าวๆโดยเฉลี่ยต่อวันนี่เราปั่นกันวันละประมาณ130บวกลบความเร็วก็จะมีวันที่อาจจะ120บางวันอาจจะแบบแตะไป160อะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะไม่ได้เน้นว่าต้องเร็วมากอะไรใช่ไหมก็เร็วที่สุดเท่าที่เราทำได้ ที่ยังจะมีแรงเหลือไปอีกหลายๆวันนะคะใช้เวลา1สัปดาห์ใช่ไหมใช่ค่ะปั่นทั้งหมด8วันนอนสต็อปอ๋อนอนสต็อปก็คือตื่นเช้ามาหาอะไรกินปั่นเลยเสร็จก็พักปกติสูตรก็จะออกปั่นแล้วก็จะมีแบบเหมือนสต็อปเบรกเติมน้ำเติมอะไรแล้วก็จะหยุดอีกทีตอนอาหารกลางวันนะคะลันช์แล้วก็ไปเหมือนอีกสักสต็อปหนึ่งก่อนถึงที่หมายของแต่ละวันโอเคถ้าสนใจอยากสมัครเข้าร่วมปั่นปันกันนี่ก็ติดตามที่ Facebook ปั่นปันกันนะคะแล้วเดี๋ยวเว็บไซต์น่าจะมีลอนช์เร็วๆนี้ค่ะโอเคฮะก็ไปปั่นกับคุณมุกรุจิรพันธ์ได้นะฮะภูเก็ตเข้ากรุงเทพนะฮะปั่นด้วยกันนะครับแล้วก็ไม่เร็วนะฮะไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นโครงการเป็นโปรเจกต์ดีๆนะครับที่จัดต่อเนื่องกันมานะฮะเป็นปีที่2แล้วนะครับผมถ้าแบบมีนักกีฬาหรือแบบคนที่อยากจะไปพูดคุยแชทกับขอคำแนะนำเรื่องกีฬาเนี่ยฮะโซเชียลมีเดียเราจะติดตามคุณมุกได้ที่ไหนอะไรยังไง Facebook มุกรุจินะคะแล้วก็IG ก็มุกรุจิเหมือนกันค่ะแต่ว่าจริงๆก็เป็นคนที่แบบมี privacy ระดับนึงแต่ว่าถ้าอยากจะคุยเรื่องนี้ก็ inbox มาค่ะเรายินดีแชร์ข้อมูลกันได้ค่ะได้ครับผมเดี๋ยวตอนนี้นะฮะจะขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ที่ตั้งแต่เริ่มต้นมาในช่วง1ทุ่มนะก็มีจากคุณสุชาดานะฮะ Iron Girl นะครับแล้วก็เดี๋ยวนะฮะจากคุณชัดวิไลนะฮะ Hi คุณการนะฮะฮู้ฮู้นะฮะคุณการเหมือนเดิมนะฮะ My Idol ตั้งแต่ยังกลัวการว่ายน้ำนะฮะทุกวันนี้ก็ยังกลัวอยู่นะจริงๆก็ลงทุกอย่างก็ไม่ใช่โอ้โหกากันก็ยังมีความกลัวอยู่แต่ว่าใช้เอาความพร้อมเข้าสู้ค่ะคือถึงแม้ว่าเราจะซ้อมแบบโอ้โหสัปดาห์ละ3กิโล4กิโล5กิโลแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหนักไตทุกคนจะพร้อมที่จะลงไปในน้ำอะไรเงี้ยคือทุกครั้งที่ลงมันก็แม้แต่ตัวผมเองก็ยังมีความตื่นเต้นเนาะยังมีความเหมือนหวาดหวาดนิดนึงแต่ว่าเราก็อาศัยว่าค่อยๆไปค่อยๆไปตามเขาไปอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านต่อนะครับผมก็มีนะฮะจากคุณรัชนิดานะครับเฮลโลคุณมุกนะฮะจากคุณนภาสีแนนซี่นะครับสุดยอดมากค่ะจากคุณทรายชัญญาวานิชนะฮะสุดยอดจริงๆค่ะจากคุณฉัตรวิไลนะฮะเพื่อนคนเก่งนะครับแล้วก็คำถามจากคุณซิดนีย์ชินชนานะฮะโคเปนเฮเกนน้ำเย็นไหมคะน้ำเย็นค่ะแต่ไม่ได้เย็นแบบที่กลัวตอนแรกนึกว่าเย็นแบบหูชาอะไรเงี้ยจริงๆเตรียมหมวกที่จะใส่แบบเซคเคิลเลเยอร์ไว้ข้างในปิดหูไว้ด้วยคิดว่าถ้าหนาวเบอร์นั้นก็จะเตรียมตัวแบบเอาอุปกรณ์นี้มาใช้เลยนะแต่ปรากฏลงไปแล้วใส่เวทสูทก็รู้สึกว่าเย็นแบบกำลังดีค่ะกำลังรู้สึกว่าสบายเลยว่ายไปได้เรื่อยๆไม่หนาวไม่แบบเท้าชาไม่มือชาอะไรเงี้ยค่ะครับ
ก็อธิบายเพิ่มเติมนะครับเวทสูทเนี่ยก็คือเหมือนเป็นชุดที่นักกีฬานะครับใส่นะคลุมมาถึงข้อมือข้อเท้านะฮะเพื่อป้องกันความหนาวเย็นจากน้ำนะฮะก็จะช่วยลอยตัวนิดนึงนะคือถ้าไม่ใส่เวทสูทแล้วลงไปในชุดกีฬาเนี่ยรับรองว่าโอ้โหขึ้นมานี่ตัวสั่นนะฮะเวทสูทก็จะสร้างความอบอุ่นนะฮะอ่ะมาที่คอมเมนต์กันต่อนะคุณบีจตุพรนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณมุกด้วยนะคะแล้วก็คุณอารีรัตน์นะครับมีคำแนะนำสำหรับผู้ที่อยากฝึก Endurance Sport อย่างคุณมุกแต่ยังเป็นพนักงานประจำต้องตอกบัตรเข้าออกอยู่ไหมคะอาจจะไม่ได้ตอบว่าต้องตอกบัตรเข้าออกอยู่ไหมด้วยแต่อาจจะเอาบริบทว่าถ้าเป็นพนักงานประจำต้องทำงานแบบเข้าออฟฟิศเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเวลาว่างระหว่างวันอะไรเงี้ยเราอยากจะเข้ามาสายนี้จะทำยังไงนะคะจริงๆก็อยากจะให้เริ่มจากไม่ถึงกับมองว่าโอ้โหเป็น endurance ต้องเริ่มจากยาวยากนานก่อนอยากให้เริ่มจากอะไรที่ get moving ได้จริงก่อนนะคะหมายถึงว่าถ้ายังไม่เคยแบบวิ่งเลยน่าจะเริ่มหนึ่งก็คือดูตารางชีวิตตัวเองก่อนนะคะว่าถ้าเราอยากจะเริ่มวิ่งสักวันละ20นาทีเราจะยัดไอ้20นาทีเข้าไปในตารางของวันแต่ละวันของเรายังไงเราอยากจะตื่นเช้าขึ้นนิดนึงแล้วนอนเร็วหน่อยหรือว่าเราอยากจะแบบหลังเลิกงานกลับบ้านเราจะไม่เออละเหยแล้วเราจะมาวิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือรู้สึกว่าจริงๆถ้าเราแบบอยากจะ make it happen นะคะเราจัดการ condition ในชีวิตได้อย่างเดือนที่บอกถ้าไป Iron Man เนี่ยเรารู้สึกว่าสิ่งที่ทำก็คือว่าเราเอาตารางซ้อมอ่ะกางเข้าไปในตารางงานล่วงหน้าไปเลยโค้ชจะทำตารางให้1ประมาณ1เดือนนะคะเราจะรู้คร่าวๆแล้วว่าหน้าตาประมาณยังไงเราก็จะเหมือนเอาตารางเนี้ยยัดๆเข้าไปในสเกดูของเราก่อนทีนี้อ่ะใครจะนัดอะไรเรางานนัดงานนัดกี่โมงดีนัดเช้านัดบ่ายจะนัดยังไงให้เรามีประสิทธิภาพในการใช้เวลาสูงสุดนะคะซึ่งต้องถามว่าบางอย่างเราก็ต้องตัดออกเช่นแบบช่วงครึ่งปีแรกก็แทบไม่ได้เจอเพื่อนเท่าไหร่นะคะเพื่อนก็จะรู้ว่าจะนัดไม่ได้เพราะอีนี่มันซ้อมอยู่ซึ่งแน่นอนมันก็จะมีแบบสิ่งที่เราต้อง sacrifice นะคะก็ต้องแบบเลือกที่จะ sacrifice บางอย่างเพื่อให้เราได้ priority ของโกของเราซึ่งจริงๆถ้าคิดว่าเราแบบตั้งใจที่จะจัดสรรเวลาจริงๆอ่ะทุกคนสามารถจัดสรรเวลาในชีวิตเพื่อให้เราได้เริ่มได้นะคะเราคิดว่าถ้าได้เริ่มมันก็คงจะมีโมเมนตัมที่เราจะสามารถadapt หรือว่าไฟที่เราได้จากการที่เราเริ่มทำได้เนี่ยมันจะทำให้เราเริ่มแบบพยายามที่จะอย่างที่บอกจัดสรรเวลาจัดสรรโปรแกรมชีวิตตัวเองหรือ condition เงื่อนไขในชีวิตตัวเองให้มัน make it happen ได้ค่ะโอเคครับหลายทีเราอาจจะเอาแบบสิ่งที่มันไม่ได้ยากในการจัดการเป็นข้ออ้างของเราแล้วพอเราไม่ไปเปลี่ยนมันก็จะอยู่อย่างนั้นค่ะชีวิตมันก็จะวนในลูปเดิมได้ครับก็เป็นคำแนะนำดีๆนะจากคนที่ยังทำงานประจำนะครับก็ดูเงื่อนไขเวลาแล้วก็ดูตารางซ้อมแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนให้เข้ากับตารางเวลาของชีวิตของเราเองนะฮะจากคุณอาดานะครับรอติดตามปั่นกันค่ะจากคุณแอนปวีนานะครับสุดยอดมากค่ะนะฮะแล้วก็จากคุณอาดานะครับเส้นทางภูเก็ตกรุงเทพมีความท้าทายอะไรบ้างสำหรับทีมถ้าเทียบกับปั่นขึ้นเหนือปีที่แล้วคะปั่นขึ้นเหนือปีที่แล้วเนี่ยสูตรจะเป็นปั่น3วันหยุด1วันนะคะแล้วก็ปั่น3วันแล้วก็ขึ้นดอยเพราะฉะนั้นปีที่แล้วเนี่ยจริงๆได้มีวันพักตรงกลางครับผมแต่ว่าปีที่แล้วจะมี elevation ที่เป็นตามภูมิภาคหมายถึงว่าเราขึ้นเหนือก็จะมีความเป็นแบบมีเขามีอะไรมีเนินเยอะหน่อยนะคะปีนี้นะมันอาจจะ flat กว่าแต่ว่ามันยิงยาวเลย8วันไม่มีวันพักแล้วปีที่แล้วจริงๆปั่นแค่7วันนะคะระยะเวลารวม7วันมีวันพัก1วันครั้งนี้ก็คือมันจะเป็นครั้งที่เราปั่นไม่มีวันเบรกเลยแล้วก็จำนวนวันก็เพิ่มไปอีกด้วยค่ะโอ้ระยะทางก็น่าจะต้องเพิ่มแล้วก็อาจจะมีเรื่องฝนที่อาจจะเป็นปัจจัยอันนึงที่ต้องพยายามจัดการให้ได้ค่ะเพราะว่าเราพอเราไม่มีวันพักเนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยเราก็จะไม่ถ้าหมายถึงถ้าเราหยุดเนี่ยมันจะดีเลย์แผนของวันอื่นๆไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆใน8วันนี้เราต้องจัดการว่าถ้าฝนตกแล้วถ้าเรายังต้องปัดอยู่จะทำยังไงให้ A to B ทุกวันมันมูฟวิ่งไปได้คอนดิชันเรื่องฝนก็น่าจะเป็นอันนึงที่เป็นปัจจัยตัวแปร
ก็คือสรุปว่าอ่ะในช่วงที่ปั่นกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยปั่น 3.1 แล้วก็ปั่น3นะก็มีในช่วงเบรกนิดนึงแต่ว่าภูเก็ตกรุงเทพก็ยิงยาวนะฮะแล้วก็อ่ะคือถ้าใครเป็นนักปั่นจักรยานเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันเป็นเรื่องของตัวเราเองด้วยแล้วก็เรื่องของรถจักรยานด้วยที่แบบโซ่เกียร์เบรกยางอะไรเงี้ยก็จะต้องเป็นอุปกรณ์ที่พร้อมที่จะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับก็เป็นความท้าทายนะฮะในโครงการปั่นกันนะครับในปีหน้านะฮะสำหรับเส้นทางภูเก็ตกรุงเทพนะฮะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านต่อนะฮะคุณปาล์มจิตรินนะฮะสุดยอดครับแล้วก็จากพี่มนตรีนะครับรอเชียร์ UTMB ครับรอเชียร์ไม่ได้ค่ะเพราะไปด้วยกันก็ด้วยลากด้วยค่ะโอเคครับก็วันนี้นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตฝากถึงคำถามสุดท้ายนะครับอ่ะถ้าตอนเนี้ยมันวงการวิ่งวงการกีฬาเนี่ยก็เริ่มที่จะเหมือนคือก่อนเนี้ยในช่วงปี17 18 19เนี่ยโหคึกคักมากนะแล้วก็พอโควิดมาเนี่ยก็โหเรียกได้ว่าเงียบหลายคนบางคนก็เลิกเล่นกีฬาไปเลยนะครับอ่ะตอนเนี้ยปี2022แล้ววงการกีฬาในประเทศไทยก็เริ่มที่จะกลับมาคึกคักสนามแข่งก็เริ่มที่จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะอยากให้คุณมุกฝากข้อความดีๆอะไรถึงอ่ะวงการวิ่งวงการกีฬาไทยครับผมแล้วถ้าในฐานะผู้จัดนะคะก็อยากให้เราแบบพัฒนาต่อไปค่ะโควิดมันอาจจะให้เราทุกคนโซซัสโซเซไปใน impact รูปแบบต่างๆกันนะคะแต่ว่าคิดว่าโควิดก็ทำให้ทุกคนได้ผลกระทบเหมือนกันหมดแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันทำให้เราเริ่มคิดนะคะคิดว่าหลายๆค่ายแหละก็กลับมาคิดกลับมาแบบย้อนมองดูตัวเองกลับมาใช้เวลาบางค่ายก็อาจจะเอาเวลาไปพัฒนารูปแบบฟอร์แมตนะคะก็คิดว่าถ้าในฐานะผู้จัดเนี่ยอยากให้ทุกคนแบบสู้ต่อไปค่ะเราพัฒนาวงการแล้วเจอโควิดแต่หลังโควิดเนี่ยเราต้องแบบ get stronger นะคะในลักษณะรูปแบบอย่างที่บอกในถ้าเกิดว่าการแข่งขันเราจะยั่งยืนได้เราจะทำยังไงให้เรสของเราดีขึ้นน่าติดตามในการบริการต่างๆนะคะหรือว่าถ้าในฐานะนักกีฬานะคะก็เช่นเดียวกันคือช่วงโควิดเนี่ยแต่ละคนก็อาจจะมีผลกระทบหลากหลายรูปแบบนะคะใครที่แบบไม่ได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมเพราะว่าไอ้นู่นก็ปิดไอ้นั่นก็ปิดหรือบางคนอาจจะมีโอกาสได้ทำมากขึ้นเพราะว่าได้เวลากลับคืนมานะคะตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอนดิชันอะไรต่างๆมันเริ่มกลับมาในโหมดที่เป็นปกติมากขึ้นแล้วนะคะ อยากจะให้แบบถ้าจะคีพ motivation ส่วนตัวรู้สึกว่าการเลือกงานแล้วก็ปักหมุดนี่แหละมันเป็นการให้เราเปลี่ยนชีวิตเพราะว่ามันมีเป้าหมายเหมือนถ้าเกิดแบบเอ้ยเดี๋ยวรอให้พร้อมบางทีก็คำว่าพร้อมมันไม่รู้เมื่อไหร่เนาะคือพร้อมแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าพอเราปักหมุดปั้งไปเลยเราอยากแข่งงานนี้เราอยากก้าวข้ามเส้นชัยงานนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือช่วงเวลาก่อนถึงวันแข่งทำให้พร้อมที่สุดแต่ถ้าบางทีแบบรอให้พร้อมแล้วค่อยลงงานมันตอบยากว่าต้องวิ่งเร็วเท่าไหร่หรอหรือซ้อมมากน้อยเท่าไหร่เลยก็คิดว่าการปักหมุดเนี่ยน่าจะเป็นช่วยให้เราเมนเทนโมเมนตัมในการฝึกซ้อมแล้วก็เป็นการสนับสนุนผู้จัดด้วยนะคะก็จะวินวินโอเคด้วยฮะจากคอมเมนต์เพิ่มเติมจากคุณพิสิทธิ์นะครับยินดีด้วยครับแล้วก็แนะนำสนามแข่งมาฮะ5 November Full Ironman หลังไปก็เชียร์นะคะสนามที่ร้อนค่ะอันนี้กลัวเรื่องอากาศก็เลยหลีกเลี่ยงแล้วก็รู้สึกว่ามีความเป็นเขาพอสมควรแต่ว่าน่าจะคลึกคลื่นพอสมควรเพราะคิดว่าคนไทยน่าจะไปสนามนี้ด้วยการที่เดินทางง่ายนะคะใครไปก็สู้ๆค่ะใกล้มากใกล้ไปชี้มากครับได้ครับก็วันนี้นะฮะขอขอบพระคุณนะฮะอ่ะคุณมุกนะฮะรุจิรพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจนะฮะ CEO บริษัทจึงพัฒนาโฮลดิ้งนะครับแล้วก็เป็น Ironman Copenhagen 2022 Financial นะฮะที่สละเวลามาพูดคุยมอบแรงบันดาลใจแล้วก็แนะนำคำแนะนำดีๆนะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ที่กำลังเข้ามาในวงการกีฬาหรือว่าคุณสุภาพสตรีนะที่กำลังอยากจะเล่นกีฬาไม่ว่าจะเป็นทั้งในระยะสั้นนะฮะสปรินต์สแตนดาร์ดฮาล์ฟหรือฟูลนะฮะก็ตามคุณมุกนะฮะได้ที่IG Facebook นะครับ @mukruchi นะฮะ
ก็เข้าไปพูดคุยกันได้นะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฝากโครงการดีๆนะครับปั่นกันนะที่จะมีขึ้นนะในช่วงปีหน้านะครับเป็นการปั่นจักรยานนะครับทางไกลจากภูเก็ตเข้ากรุงเทพนะฮะก็ถ้ามีข่าวคราวเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวคุณมุกฝากมาที่เพจ Facebook TC Triathlon แล้วเดี๋ยวเราช่วยแชร์ช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะครับผมก็วันนี้ขอขอบพระคุณนะที่มาพูดคุยกันนะแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะขออนุญาตไปฝึกซ้อมว่ายปั่นวิ่งด้วยนะครับผมได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหากคุณมีนักวิ่งนักไตรกีฬาหรือผู้ที่อยู่ในวงการ Endurance Sport ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่คุณอยากรู้จักหรือมีหัวข้อที่คุณอยากให้เราพูดถึงคุณสามารถแนะนำรายการได้ที่อีเมล info@tc-triathlon.com หรือทักไลน์เรามาได้ที่ Line ID TC Triathlon